หรือต้องไปมูอแมนด้าผิดคาดหลังประกาศโสดไร้วี่แววหนุ่มมาจีบเงียบเป็นศูนย์บันเทิงวันที่8สิงหาคม2567 17:46 น.หรือต้องไปมูอแมนด้าผิดคาดหลังประกาศโสดแต่ไร้วี่แววหนุ่มมาจีบเงียบมากเป็นศูนย์ไม่ปิดโอกาสเผยสโปกที่ชอบแง้มซิงเกิลเดบิวต์ใกล้คลอดแล้วนักแสดงสาวอแมนด้าออบดำมาร่วมงานจัดกิจกรรมจิบน้ำชาการกุศลโมเมนต์ออฟโฮปของศรีริต้าเจนเซนณรงค์เดชที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์พร้อมกันนี้เจ้าตัวได้อัปเดตถึงซิงเกิลเดบิวต์พร้อมเผยถึงงานละครและเรื่องของความรักเพลงซิงเกิลเดบิวต์ใจเย็นสิคะรอถ่ายละครให้จบกำลังจะปิดกล้องแล้วตอนนี้ฟังก็จะจบเพลงแล้วเหลือไฟนอลทัชอัพแล้วก็เข้าไปในห้องอัดทุกอย่างได้ดีเทลมาหมดแล้วแนวเพลงเป็นฟิลเปรี้ยวสนุกสนุกเซ็กซี่แซ่บนิดนึงรอติดตามนะคะสนุกแน่นอนแต่ก็ไม่อยากสร้างความคาดหวังหัวเราะเป็นศิลปินแล้วชอบไหมก็ชอบเหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วได้รู้ว่ามันยากแค่ไหนที่เวลาศิลปินคนหนึ่งจะออกเพลงมาเรียกว่าปล่อยของจากนางงามเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องเป็นอะไรอีกดีคะนักข่าวก็ดีนะคะหัวเราะเรามีหลายเวอร์ชั่นให้คนตะลึงหนูเซอร์ไพรส์กับตัวเองเหมือนกันทำเรื่อยๆค่ะชอบมีความสุขก็ทำไปเรื่อยๆเราก็ใช้ชีวิตทำงานที่ตื่นมาแล้วเราอยากไปทำงานเคยตื่นมาแล้วตั้งคำถามว่าฉันทำได้จริงๆเหรอไหมหนูชอบร้องเพลงในห้องน้ำเหมือนร้องไปร้องมาก็เห็นว่าเออได้นะออกซิงเกิลรู้ไหมคะใครเซอร์ไพรส์สุดคุณพ่อคะพ่อก็มองหน้าไม่เคยคิดเลยก็เลยว่าพ่อรอฟังค่ะแล้วเราชอบตัวเองในเวอร์ชั่นไหนคือชอบหมดทุกพาร์ทแต่ว่าณตอนนี้ชอบนักแสดงตอนที่เป็นนางงามเราเหมือนพรีเซนเตอร์ตัวเองต้องขายตัวเองแต่พอเป็นนักแสดงเหมือนเราต้องสวมบทบาทไปอีกตัวละครหนึ่งมันก็เลยรู้สึกสนุกดีวันนี้จะเป็นใครนะส่วนนักร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่ถึงเดี๋ยวมาบอกว่าชอบไหมส่วนเพลงก็ใกล้แล้วค่ะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวเห็นเองค่ะยิ้มตอนนี้ก็ละครเร่งถ่ายละครอยู่ค่ะน่าจะออนแอร์ปีหน้าแหละเรื่องนี้เล่นเป็นคนดีเป็นคนดีคนจะติดภาพนางร้ายเรื่องเก่าไหมคนดูจะเชื่อไหมเดี๋ยวรอดูค่ะตอนนี้ก็ยังโสดโสดอยู่ไม่มีเลยพูดจริงๆแต่ว่ามันไม่เหงาตอนที่ประกาศตัวไปว่าโสดนะก็คิดในใจว่ามันจะต้องมีมาบ้างล่ะประกาศไปขนาดนี้มันต้องมีมาบ้างดีองดีเอ็มแล้วผลประกอบการเงียบๆเป็นศูนย์เลยทำไมอ่ะหรือว่าเราเสียงดังเกินไปคนกลัวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เหงาแต่เขาว่าตลกมักได้ก็เราสวยด้วยไงงั้นไม่ตลกแล้วหัวเราะล้อเล่นเราก็ใช้ชีวิตการทำงานอยู่กับแม่ก็จอยไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรแต่หนุ่มในวงการก็โหวตเราเยอะอยู่ขายขนมจีนได้สิคะก็คือไม่ได้ปิดโอกาสใครนะเอาดีๆส่วนสโป๊กก็คือได้หมดหาคนที่คุยด้วยแล้วสนุกเป็นเพื่อนกันได้เป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนร่วมคิดตอนนี้ก็คือยังไม่เจอไงต้องไปมูไหมประเด็นก่อนที่จะเลิกกันนะไปมูไม่เคยขอเรื่องคู่เลยไม่เคยไปไหว้ที่ไหนมาขอเรื่องคู่เลยเอ๊ะหรือจะต้องกลับไปขอเพื่อไทยพร้อมชิงพิษณุโลกรอคุยพอปชรอแนะก้าวไกลมีอะไรให้ทำมากกว่าแก้112การเมืองวันที่8สิงหาคม2567 14:11 น.เพื่อไทยรอคุยพลังประชารัฐก่อนสรุปส่งคนชิงเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกแทนหมออ๋องหรือไม่แนะก้าวไกลมีอะไรให้ทำมากกว่าแก้หมู่112เมื่อวันที่8สิงหาคม2567นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคก้าวไกลหลุดจากตำแหน่งส.ส.
พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครลงสมัครส.ส.ในเขตดังกล่าวหรือไม่ว่าเรื่องนี้ทางพรรคกำลังสอบถามไปยังอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในเขตดังกล่าวว่าพร้อมหรือไม่และคงต้องนำผลคะแนนเลือกตั้งปี2566พิจารณาว่าเป็นอย่างไรนายสรวงศ์กล่าวต่อว่าหากทุกอย่างพร้อมเราก็พร้อมส่งผู้สมัครแต่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐได้เป็นอันดับสองตรงนี้ก็คงต้องคุยกันในส่วนของพรรคร่วมโดยเรื่องนี้จะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปภายในต้นสัปดาห์หน้าเมื่อถามถึงตำแหน่งรองประธานสภาที่ว่างลงนายสรวงศ์กล่าวว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งตั้งขึ้นก่อนที่จะมีรัฐบาลปัจจุบันเมื่อตำแหน่งว่างลงพรรคร่วมรัฐบาลคงต้องคุยกันเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลเหนียวแน่นจึงมั่นใจว่าคุยกันได้เมื่อถามถึงกรณีนายชัยทวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าแก้ไขมาตรา112ไม่ได้แต่จำกัดการแก้ไขเนื้อหาบางอย่างเห็นว่าการบังคับใช้มาตราดังกล่าวมีปัญหาควรแก้ไขโดยใช้กลไกสภาหาทางออกนายสรวงศ์กล่าวว่าเรายืนยันว่ากฎหมายมาตรานี้ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่การจะไปลดโทษของคนที่หมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันเราก็ไม่ควรจะเห็นด้วยอยู่แล้วมองว่ามีอะไรอย่างอื่นต้องทำเยอะแยะไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาขายสู้กันในเรื่องนโยบายแก้ปัญหาประชาชนดีกว่ายืนยันเพื่อไทยไม่แตะต้องมาตรานี้เพราะส.ส.ของเราเห็นตรงกันว่ากฎหมายมาตรานี้ไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตประชาชนทั่วไปส.ส.ของเรามุ่งแก้ปัญหาอย่างอื่นให้ประชาชนจะดีกว่านายสรวงศ์กล่าวพาณิพักฝากร้านระดับโลกชวนเรียนเทควันโดกลางแถลงข่าวซิลเหรียญโอลิมปิกกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 19:15 น.พาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมยิงถือโอกาสในงานแถลงข่าวหลังจากรับเหรียญฝากโรงเรียนสอนเทควันโดพาณิพักยิมพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์หลังเฉือนชนะกัวชิงจากจีน 2-1 ยกเมื่อช่วงเช้าวันที่8สิงหาคมที่ห้องแถลงข่าวโอลิมปิกเกมน้องเทนนิสกล่าวว่าสำหรับเหรียญทองครั้งนี้ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตและอยากจะมอบให้กับคนไทยทุกคนเพราะทุกคนตั้งตาลุ้นไปกับหนูด้วยเพราะหนูมีอาการบาดเจ็บที่เยอะมากๆหลายคนมีความสงสารหนูอยากจะมอบตอบแทนกลับไปให้กับทุกคนส่วนเรื่องที่เคยประกาศไว้ว่าโอลิมปิกเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในนามทีมชาตินั้นเทนนิสเผยว่าตอนนี้คิดหนักขอคิดดูก่อนแต่อยากจะไปทำหน้าที่อย่างอื่นเพราะว่ามียิมเทควันโดชื่อพาณิพักใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ผู้สื่อข่าวต่างชาติถามพาณิพักว่าวันนี้เป็นวันที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่แข่งแบบเด็ดขาดทุกไฟต์แต่ทำไมถึงกลับจะรีไทร์แล้วพาณิพักตอบว่าร่างกายของหนูตอนนี้มีแต่อาการบาดเจ็บทั้งเข่าสะโพกหรือข้อเท้าต่างหักไปหมดแล้วดังนั้นถึงเวลาที่ต้องเลิกต้องเกษียณตัวเองที่สำคัญยังมีเด็กๆรอหนูอยู่ที่เมืองไทยเพราะหนูเปิดสอนเทควันโดที่ประเทศไทยชื่อว่าพาณิพักยิมถ้าทุกคนอยากเรียนให้มาที่ไทยมาเรียนกับยิมของหนูได้จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเรียกเสียงหัวเราะจากนักข่าวทั้งไทยและต่างชาติทั้งห้องแถลงข่าว